วันนี้เรามีข่าวคราวเกี่ยวกับการ์ดจอทาง Intel มาอัปเดตให้ฟังกันอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วไอ้ข่าวการ์ดจอ Intel เนี่ยมันมีมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ทาง Intel เขาได้ทำการดึงตัวหัวกะทิของทั้งฝั่ง AMD และ Nvidia เข้ามานะครับแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นผลงานอะไรเป็นจริงเป็นจังถูกไหมอ่ะมาย่อยให้ฟังกันหน่อยนะครับจริงๆแล้ว Intel เขาเนี่ยเขาก็มีผลงานมาพอสมควรเพียงแค่อาจจะยังไม่ถูกใจตลาดเหล่าเกมเมอร์เท่านั้นเองอย่างแรกเลยนะครับตั้งแต่เขาดึงหัวกะทิเหล่านี้เข้ามานะฮะเราได้เห็นการ์ดจอ Intel XE นะครับหรือว่าพวก Intel Iris Xe 19 and 9 Notebook จนไปถึงการ์ดจอแยกที่เป็น Intel XE Max นั่นเองทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับถึงแม้มันจะมีการพัฒนาอะไรมาอย่างไรก็ตามนะครับผมก็ยังกล้าพูดได้เต็มปากนะครับว่ามันไม่แรงนะฮะมันยังคงเป็นการ์ดจอที่เน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานและช่วยเรื่องการ encode และต่างๆมากกว่าที่จะเอาไปทำการเล่นเกมเหมือนกับพวกการ์ดจอ AMD หรือ Nvidia อะไรอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้เรามีข่าวเพิ่มเติมนะครับก็คือทาง Intel เนี่ยเขากำลังซุ่มพัฒนาการ์ดจอตัวใหม่อยู่นะครับความแรงเนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่เบาเพราะว่าที่เขียนมาเนี่ยมันอยู่ระหว่าง RTX 3070และ RTX 3080เลยการ์ดจอตรงนี้นะครับมีข้อมูลโผล่ออกมาจากยูทูบเบอร์ที่ชื่อช่องว่า Moore's Law is Dead นะครับเขาก็ทำการเผยภาพเลยนะตัวการ์ดจอ Engineering Sample ของทาง Intel นะครับอย่างที่คุณเห็นมาในรูปตรงนี้นะครับหน้าตามันก็เหมือนการ์ดจอทั่วๆไปแหละครับเพียงแค่มันมีโลโก้ Intel โผล่เข้ามานะครับแต่ที่น่าสนใจเลยก็คือในส่วนของเรื่องสเปคของเขานะครับไอตัวนี้นะครับเขาจะใช้ชื่อว่า XE-HPG นะครับเอาตรงเป็นชื่อที่ผมเกลียดมากเลยนะเพราะว่าในฐานะคนไทยและนักรีวิวเนี่ยมันต้องพูดยาว XE-HPGยาวเหลือเกินและรุ่นย่อยเป็นชื่อรหัสอะไรอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่หลักแล้วเนี่ยตัวท็อปของเขานะครับจะมี execution unit ทั้งหมด512หน่วยนะครับโดยที่ base clock อยู่ที่ประมาณ 2.2 GHz ใช้ memory แบบ GDDR6 ขนาด 16 GB บน bus width ขนาด 256 บิตและ TDP โดยรวมประมาณ275วัตต์นะครับสเปคแรงทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็ถือว่าเป็นการ์ดจอปกติแหละเนาะแต่ว่าการซัพพอร์ตอะไรต่างๆอันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าความแรงมันจะประมาณไหนนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวรายงานนี้เขายังบอกได้ว่า Intel เนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะใช้ Heatsink แบบไหนดีนะครับแต่ดูท่าทางแล้วมันจะออกมาในโทนสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วธีมการ์ดจอทาง Intel เนี่ยมันจะมาในสีขาวๆนั่นเองนะครับแต่เอาตรงๆนะผมไม่รู้ว่าเขาไปฟังไอ้ข้อมูลพวกนี้มาจากไหนนะครับคุณดูเทปนี้คุณก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมแปลข่าวจากเมืองนอกมาให้ฟังกันเฉยๆนะครับอ่ะกลับมาเข้าเรื่องนะฮะในส่วนของประสิทธิภาพเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับในขณะที่ฝั่ง AMD กับ Nvidia เนี่ยเขาไปไกลแล้วเขามีทั้ง Ray Tracing เขามีทั้ง DLSS หรือว่า AMD อาจจะมีFidelity FX Super Resolution อะไรต่างๆนานาและ Intel มีอะไรจะเอาการ์ดจอเพียวๆมาดันสู้กับชาวบ้านเขาได้เหรอก็บอกไปเลยนะครับว่าอาจจะยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทาง Intel เขาก็เลยมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าXESS เข้ามานะครับเป็นการทำ resolution upscaling พร้อมกับการประมวลผล ray tracing แบบระดับฮาร์ดแวร์เขาก็จะรองรับด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะตกเทรนด์แต่อย่างใดสุดท้ายแล้วนะครับการ์ดตัวนี้มันจะมาเมื่อไหร่นะครับตามข่าวที่หลุดออกมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่4ของปี2021ก็คือปีนี้นะครับและจะเปิดวางจำหน่ายในปี2022นะครับโดยจะเริ่มต้นตัวตลาดบนมาก่อนก็คือตัวที่มี execution unit ที่522หน่วยแล้วก็จะตามลงมาเป็นรุ่น256หน่วยและ128หน่วยความแรงก็ลดหลั่นลงมานะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในวิดีโอของทาง channel นี้ก็มีบอกมาให้อยู่นะครับใครอยากดูสามารถตามลิงก์เข้าไปดูได้เลยนะครับแต่ว่าผมก็จะขอคอมเมนต์ของตัวเองนิดนึงนะครับก็คือไอ้จังหวะเนี้ยต่อยเขาทำฮาร์ดแวร์มาแรงแค่ไหนนะครับถ้าเกมมันไม่ซัพพอร์ตมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมและทีนี้คุณจะสามารถหาการ์ดจอของเขาได้หรือเปล่าในสภาวะช่วงการ์ดจอที่กำลังขาดตลาดแบบนี้ Nvidia AMD ทำออกมาไม่พอขาย Intel เพิ่งเริ่มต้นขึ้นมานี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะยืนอยู่ได้หรือเปล่าเหมือนกัน